คุณพ่อน่ารักเปิด5คุณพ่อคนดังมีลูกแล้วแม้จะเป็น LGBTQ มอบความรักได้ไม่แพ้ให้กับครอบครัวธรรมดาประกาศให้โลกรู้ว่าต่อให้ฉันเป็นชายแต่สามารถทำหน้าที่ในฐานะทั้งพ่อและแม่จะมีใครกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยจ้าอันดับที่5 Art KPN แม้ว่าวันนี้เขาจะไม่อยู่แล้วแต่ครั้งหนึ่งเขาก็ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวทุ่มเทเพื่อลูกสาวอย่างน้องอันนาเป็นลูกสาวที่เกิดจากความรักจากภรรยาเก่าที่เลิกรากันไปแล้วแต่คุณอาร์ตก็ทำหน้าที่ได้ดีมอบความรักความอบอุ่นและมักจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักกับลูกสาวอยู่บ่อยๆทำให้น้องอันนามีความสุขจนทุกวันนี้ก็เติบโตเป็นเด็กน้อยที่น่ารักของครอบครัวไปแล้วล่ะจ้าอันดับที่4อรชรเชิญยิ้มดาราตลกชื่อดังทำหน้าที่เป็นทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่แท้จริงทนุถนอมเลี้ยงลูกมาตั้งแต่แรกเกิดจนโตเป็นสาวอย่างน้องใบเตยประกาศให้โลกรู้ว่าต่อให้ไม่มีน้ำนมก็ทำหน้าที่แม่ได้เผยว่าภูมิใจสุดๆที่สามารถเลี้ยงลูกและยอมรับกับเพศสภาพของตัวเองเคยแต่งหญิงไปร่วมงานกิจกรรมวันแม่ที่โรงเรียนจัดขึ้นให้ดูเหมาะสมกับการเป็นแม่เพื่อไม่ให้ด้อยค่าไปกว่าคนอื่นแม้ว่าจะเจอกระแสสังคมต่อต้านบ้างจะเหนื่อยจะยากแค่ไหนก็ไม่เคยท้อขอแค่ครอบครัวและลูกๆอิ่มท้องก็พอแล้วอันดับที่3 Day Freeman แม้ว่าตัวจะเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเคยผ่านความรักมาแล้วหลายรูปแบบแต่วันนี้เธออยากจะมามอบความรักให้กับลูกชายอย่างน้องอ๋ําลูกชายของน้องสาวที่รับมาเลี้ยงตั้งแต่อายุ6เดือนรักเสมือนลูกแท้ๆเพราะว่ามีหัวใจและความเป็นแม่อยู่เต็มตัวเลยอยากจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดทําพินัยกรรมไว้แล้วหากวันนี้เราไม่อยู่อย่างน้อยก็ให้เขาได้มีชีวิตที่ดีมองว่าถึงเราจะทําหน้าที่ภรรยาไม่ได้แต่เราสามารถทําหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกสามารถเลี้ยงดูแลเขาให้เติบโตและเป็นคนดีของสังคมก็เพียงพอแล้วอันดับที่2เอธนกิจกับเจ้าของแบรนด์ธุรกิจชื่อดังที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวชีวิตว่าเป็นเพศที่3แค่อยากมีลูกมันผิดด้วยหรือซึ่งหนุ่มเอก็ได้ออกมาเปิดเผยว่ากว่าจะได้ลูกคนแรกอย่างน้องคำแพงไม่ใช่เรื่องง่ายได้โพสต์ข้อความว่าตัวเองอยากมีลูกก่อนต่อมามีผู้หญิงติดต่อเข้ามาบอกว่าเขากำลังท้องและยังไม่พร้อมจึงตัดสินใจรับมาดูแลทั้งแม่ทั้งลูกพิสูจน์ความรักในฐานะคนเป็นพ่อประกาศให้โลกรู้แม้ว่าจะเป็นครอบครัว LGBTQ ก็สามารถแสดงความรักความผูกพันก็ได้นั่นเองอันดับที่1แอนจักรพงศ์ไฮโซหมื่นล้านทำตามความฝันทุ่มทุนใช้เงินกว่า30ล้านบาทปั้นทายาทตัวเองแท้ๆได้อย่างสมใจอย่างน้องแอนดรูและน้องแอนเจลิก้าได้สัญชาติอเมริกันและได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่วินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าลูกเจ้าตัวเผยว่าดีใจมากๆชีวิตเปลี่ยนไปเวลาจะทำอะไรก็มักจะคิดถึงแต่หน้าเขาอย่างแรกพร้อมที่จะซัพพอร์ตมอบความรักและทำหน้าที่ในฐานะคุณแม่ได้อย่างเต็มที่จ้า